เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 11:11 น.สบคพบป่วยใหม่1รายกลับจากเนเธอร์แลนด์รวมสะสม 3,411 คนรักษาหายแล้ว 3,242 คนเสียชีวิตคงที่58ราย 11:23 น.รัชดาเผยจุรินทร์ในฐานะประธานบอร์ดวิสาหกิจเพื่อสังคมสั่งพาณิชย์ลุยการตลาดหาแนวร่วมเพิ่มแหล่งทุนติดปีกวิสาหกิจเพื่อสังคม 11:39 น.พิธาลงพื้นที่สุโขทัยช่วยเหลือน้ำท่วมอ้างชาวบ้านบอกไม่มีการแจ้งเตือนทำให้ขนของไม่ทันได้รับความเสียหายล่าสุด 11:50 น.ตำรวจเข้มชายแดนเมียนมาหลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงฟันผิดตำรวจหนุนต่างด้าวลอบเข้าเมืองเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup